ู้สู้โรคค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงอาหารสำหรับวัยเก๋าเรื่องเล็กๆที่ควรใส่ใจค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอาหารสำหรับวัยเก๋าที่ควรรับประทานครับผมมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วอยากบอกว่าในวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงวัยเนี่ยครับอาหารในปกติที่เราเคยทานตอนวัยหนุ่มสาวเนี่ยจริงๆแล้วโดยตัวอาหารนะครับคุณต้นอ้อเรายังทานได้กินผักกินปลากินน้ำพริกยังกินได้หมดเหมือนเดิมแต่มันจะมีเทคนิคอยู่นั่นก็คือว่าเราอาจจะต้องทำให้มัน1ย่อยง่ายขึ้นนะครับ2เราจะต้องเลือกแมทช์หรือว่าเลือกจับคู่กันให้ถูกมากขึ้นการเข้าสู่ผู้สูงวัยเนี่ยคนเรามีโอกาสในชีวิตหนึ่งได้กี่ครั้งฮะครั้งเดียวเหมือนกับความหนุ่มสาวเลยนะคนเรามีโอกาสหนุ่มสาวได้ครั้งเดียวถูกไหมครับผ่านแล้วผ่านเลยค่ะความแก่ก็ผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นดีได้ในทุกสิ่งถูกไหมครับเหมือนที่ผมเคยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของผู้สูงวัยเนี่ยครับปรับง่ายๆก็คือว่าเลือกชนิดที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับทางเดินอาหารที่เปลี่ยนไปของเราดูดซึมได้น้อยลงผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นน้ำย่อยน้อยลงพูดง่ายๆว่ากระเพาะกับลำไส้มันแห้งมากขึ้นผนังกระเพาะนี่ก็จะบางลงอีกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนึงครับค่ะนั้นเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างว่าอาหารที่ผู้สูงวัยควรจะรับประทานมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยฟักทองอย่างเงี้ยฟักทองจะมีสารที่ช่วยในผู้สูงวัยมากเลยครับเป็นกลุ่มของแคโรทีนอยด์ที่ช่วยทั้งเรื่องของสุขภาพลดความเสี่ยงโรคลดความเสี่ยงมะเร็งอย่างในฟักทองมีสารอะไรที่จำเป็นกับสุขภาพของเราบ้างคะมันมีสารเหลืองครับสารเหลืองตัวนี้ผมจำให้จำง่ายๆเลยสารเหลืองจะทำให้ร่างกายเนี่ยครับต้านการร่วงโรยได้นะฮะแล้วก็มีสารที่ช่วยเรื่องจอตาจอประสาทตาในผู้ใหญ่พอวัยอายุ40ขึ้นไปนะครับจะมีปัญหาเรื่องจอตาเสื่อมจุดรับภาพหรือการมองเห็นเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเป็นเรื่องของคาตาแรกหรือต้อกระจกนะฮะคุณผู้ชมแต่หมายถึงว่าการรับภาพเลยตัวฟิล์มของเรานะฮะเรติน่าคือฟิล์มของเราเนี่ยมันรับภาพได้แย่ลงเพราะฉะนั้นเป็นอวัยวะที่เสื่อมลงไปตามวัยถูกเลยแล้วคุณต้นอ้อคิดดูแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราอายุมากไปมองอะไรก็ไม่เห็นไปเที่ยวไหนมองก็ไม่สวยแล้วชีวิตมันก็ดูแบบลำบากเราก็จะไปไหนลำบากชีวิตมันดูแบบเศร้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟักทองนี่แหละครับช่วยได้ตั้งแต่สมองตานะครับทำให้ชีวิตมีความสุขเห็นอะไรก็เห็นได้สวยงามนะครับลดในเรื่องของไขมันก็ได้ด้วยเพราะมันมีเส้นใยอยู่สูงครับมีไฟเบอร์ด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะกินเป็นฟักทองแบบแกงบวชก็ได้หรือคนไทยเราเก่งครับทำขนมเก่งโดยเฉพาะพี่ๆในห้องส่งเนี่ยนี่คือขนมอะไรรู้ไหมครับคุณตะเนาะพี่ๆน้องส่งเราทำมานะอันนี้ขนมอะไรคะขนมไทยโบราณเลยเป็นของว่างไทยๆขนมฟักทองครับขนมไทยแต่ก่อนจะมีขนมกล้วยขนมมันขนมฟักทองเนี่ยคือสแน็คของคนไทยสมัยก่อนเลยเพราะฉะนั้นฟักทองเอามาทำเป็นสแน็คก็อร่อยอย่างอื่นล่ะคะอย่างมะพร้าวอย่างเงี้ยคะครับผมมะพร้าวกับผู้สูงวัยนี่ใช้ทำอะไรฮะฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ครับในมะพร้าวเนี่ยหลายท่านจะเคยได้ยินว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนของพืชซึ่งผมเรียกง่ายๆพฤกษฮอร์โมนแล้วกันการที่เรากินมะพร้าวจะดื่มน้ำมะพร้าวจะกินเนื้อมะพร้าวจะกินมะพร้าวสดมะพร้าวอ่อนนะครับได้หมดคุณผู้ชมไม่อันตรายนะครับหรือจะดื่มน้ำมะพร้าวแทนน้ำก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการคุมน้ำตาลแล้วอย่างมะพร้าวเขาจะมีเป็นแบบกะทิค่ะครับได้ไหมคะได้สิครับได้เลยกะทิเนี่ยดีมากเลยครับมันมีไขมันดีตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเป็นมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์หรือ MCT นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันช่วยร่างกายเรามากกว่าจะฉุดครับหลายคนจะบอกว่ากลัวจังคุณหมอบอกไขมันสูงแล้วไปเจาะเลือดมาห้ามกินแกงกะทิได้ครับจริงๆกินได้นะฮะเพราะว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์หรือ MCT ในกะทิเนี่ยมันก็มาจากเนื้อมะพร้าวซึ่งพวกนี้มันคือน้ำมันมะพร้าวนั่นแหละครับมีประโยชน์ครับช่วยร่างกายเราช่วยทั้งเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยให้อิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางคนอาจจะช่วยในการคุมน้ำหนักได้ด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างมะพร้าวนะมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะเรากินเพื่อช่วยส่งเสริมอะไรในด้านสุขภาพอะคะกินเพื่อช่วยหนึ่งเลยครับช่วยตั้งแต่เรื่องสมองเลยเพราะน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมถือเป็นแร่ธาตุร่าเริงช่วยให้สมองเนี่ยคุยกับกล้ามเนื้อในร่างกายเราเนี่ยครับได้คล่องขึ้นแอคทีฟขึ้นนะครับสมองกับกล้ามไม่ไขว้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมะพร้าวช่วยได้มากถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่สดชื่นท้องเสียผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องลำไส้ลองดื่มน้ำมะพร้าวนะครับอาหารอย่างอื่นล่ะคะที่ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุผมสังเกตว่าจะมีเครื่องดื่มอย่างนึงครับคุณต้นอ้อที่ผู้ใหญ่ชอบดื่มกันก็คือกาแฟตอนเช้านะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกปี้ยกล้ออะไรก็ตามนะครับหลายท่านจะชอบดื่มทีนี้มันมีการศึกษาว่าการดื่มกาแฟมากเกินไปแทนที่จะช่วยกลับฉุดโดยเฉพาะไปฉุดกระดูกวันนึงถ้ามากกว่า2แก้วเนี่ยครับไม่ค่อยโอไม่โอเคละใช่ครับอย่างน้อยสัก 1-2 แก้วได้ครับคุณผู้ชมฮะได้อยู่แต่มีเครื่องดื่มอีกอย่างนึงครับที่กำลังจะแนะนำเลยว่าได้คาเฟอีนนิดๆนะครับและชีวิตก็สดใสหน่อยๆที่สำคัญคือช่วยพิชิตความแก่หรือชะลอวัยได้ด้วย
ดีกว่ากาแฟอีกนั่นคือโกโก้ครับมันช่วยเรื่องหลอดเลือดด้วยนะครับและช่วยเรื่องสมองเพราะมันมีสารตัวนึงที่เรียกว่าโพลีฟีนอลตัวนี้มันช่วยในเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยหลอดเลือดช่วยไปจนถึงสมองเลยครับแต่ว่าต้องเป็นโกโก้ที่ไม่ใส่น้ำตาลด้วยไหมคะเพราะว่าเวลามีโกโก้มักก็จะมีน้ำตาลตามมาด้วยจริงๆแล้วถูกเลยครับเพราะว่าโกโก้หลายยี่ห้อเนี่ยครับจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณให้คุณต้องเล่าไทย 15% น้อยไปครับเยอะมากกว่านั้นอีก3เท่า 45% ก็มีพูดง่ายๆว่าโกโก้ผงกระปุกนึงเนี่ยมีน้ำตาลเกือบครึ่งเลยก็มีเพราะฉันต้องดูให้ดีครับเราจะกินอย่างไรให้สามารถดื่มได้คะโกโก้มีเทคนิคอีกครับให้เหยาะน้ำมันมะพร้าวลงไปนิดนึงน้ำมันมะพร้าวมันจะให้กลิ่นรสที่หอมมันฝรั่งเขาเรียกว่าครีมมี่นัตตี้เฟลเวอร์มันจะดูริชเนสขึ้นมานิดนึงจะหอมถูกครับมันจะดัดอันดับเรื่องของความขมในโกโก้ลงได้ถูกถ้าใครชอบดื่มกาแฟที่เป็นไวเก๋าอย่างเงี้ยครับเหยาะน้ำมันมะพร้าวลงไปมันจะช่วยได้นี่คืออาหารที่ควรรับหรือควรรับประทานทีนี้เป็นตัวอย่างของอาหารที่ควรรับประทานนะคะทีนี้มันมีอาหารที่ควรเลี่ยงแหละนะครับข้อแรกเลยผู้ใหญ่ควรจะเลี่ยงอาหารดิบหอยนางรมดิบหรือแม้แต่ไข่ดิบปู่ย่าตายายอากงอาม่าหลายท่านทำเขาเรียกว่าไข่ดองนะครับที่เอาไข่ดิบมาดองเองอันนั้นต้องระวังนะเพราะในไข่ดิบจะมีเชื้อซาโมเนลล่าที่ทำให้ผู้ใหญ่นะครับที่ภูมิต่ำอยู่แล้วติดเชื้อในทางเดินอาหารง่ายขึ้นหรือแม้แต่อาหารดิบบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะฮะเนยหรือเนยแข็งเนี่ยข้างในเนี่ยครับที่มันนุ่มๆนิ่มๆเนี่ยอาจจะมีเชื้อราหรือเชื้อบางชนิดที่เป็นจุลินทรีย์ที่ในผู้ใหญ่ที่ภูมิต่ำเนี่ยครับคุณต้นอ้ออาจจะทำให้มันติดเชื้อเข้าไปข้างในได้โดยเราไม่รู้ตัวนะครับจากของดิบทั้งหลายหรือแม้แต่ในสลัดบางอย่างที่ใส่ไข่แดงดิบไข่แดงดิบจะทำในนี่เลยในตัวดรีสซิ่งของมันเลยถึงจะอร่อยมันถึงจะมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังจะติดเชื้อจากไข่แดงหรือเปลือกไข่ที่ดิบได้นะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าบางคนกินไอศกรีมไข่แข็งอย่างเงี้ยที่เขาจะใส่ไข่แดงเข้าไปเป็นไอศกรีมสูตรโบราณคุณต้นเราเคยเห็นไหมเออนั่นแหละครับพวกไข่แดงดิบพวกนี้เนี่ยในผู้ใหญ่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะสำหรับใครที่ตอนนี้เข้าสู่สูงวัยแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นมากกว่าปกติที่เราผ่านมาด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่หมอต้นแนะนำไปแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลเสียกับสุขภาพของเราค่ะแค่นี้สุขภาพของเราก็จะดีแบบนี้ไปยาวนานค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นมากนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณผู้ชมครับ